แล้วแจกคนนี้เป็นมาด้วยกันถ้าใครคุณเจอคนออกเสียงบอกอยู่แล้วตั้งแต่เมื่อไปจอดกดตามรถกันแล้วก็ซื้อผลไม้อ๋อเดี๋ยวนะรถผ่านกระเป๋าพอดีก็เลยจอดค้างมาแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้มันซองอะไรเขาเขียนชื่อมาเป็นน้องบ้างก็โทรของยานไปดูของบ้านเลยบวชโอ้ยเด้อทำไมรีบร้อนจังเลยห่วงหล่นอันนี้นะน่าต้องคุณลงทำเลยว่าเจอวันไหนเป็นไงกดเงินที่ตู้ ATM ค่ะเจอแบบไหนเจอวางอยู่หรือเจอตกอยู่ตกอยู่ข้างๆรถอะไรรถที่จอดอยู่ข้างทางค่ะข้างไหนอยู่ถนนที่ทางเท้าข้างทางคุกบาทถนนเลยค่ะอยู่บนอะไรขอนุ่งในก่อนบักเบิร์นอะไรเยอะแยะบอกเขารีบกลับมาเลยรีบกลับมาในแป๊บเพื่อนคู่เลยคู่เก็บเงินฉันอยู่ได้ก็คือเยื้องกับกสิกรนิดนึงตรงข้างหน้าเลยแต่เยื้องกสิกรนิดนึงแล้วจะมีรถจอดอีกคันนึงติดต่อค่ะแล้วมันจะตกตรงฝั่งด้านคนนั่งข้างคนขับครับก็กำลังจะรถออกมาแล้วแล้วหันไม่เห็นก็เลยบอกให้น้องจอดไปเก็บพอแต่กระเป๋าตังค์ได้ก็ถามคนแถวนั้นว่ากระเป๋าตังค์ใครหนูหรือเปล่าคะเขาก็บอกไม่มีก็เลยเข้าไปในธนาคารเพราะถือสัตว์เปิดดูแล้วมันมีบุ๊กแบงค์ของกสิกรอยู่ก็เลยให้เขาเช็คดูว่าติดต่อได้ไหมทางเจ้าหน้าที่บอกติดต่อไม่ได้ก็เลยปรึกษากันเอาไงก็เลยให้ทางครับชื่ออะไรใช่ค่ะแล้วใช่ไหมแบงค์แล้วก็มีแบงค์หนึ่งที่ปิดบัญชีของเราครึ่งเป็นเรื่องที่เขาจะยอมได้ก็ถอนเรื่องยักยอกจะได้จบครับเนี่ยค่ะคุณน้าที่ขับคนขับเราให้คุณขับเข้าฟังเสร็จเลยไงไปทำอะไรไหมแล้วก็ตอนที่ขับเข้าไปทางใครที่ติดต่อกับคุณนวรัตน์คุณสวัสดิ์ได้ไหมการจัดการเกษตรสมุทรสาครเนี่ยผมก็มีแบบกันก็หมดแล้วเนี่ยกับสอนที่ดีสวัสดิ์ก็จะมีบัญชีบริษัทบ้างชื่อบริษัทโชคนะไม่ได้โชว์ให้ดูเลยครับว่าไม่โชว์ค่ะทำหน้าที่เป็นทุกเอาเป็นที่ไหนน้องเท่าไหร่คะครับทางครูที่ทำกระเป๋าสตางค์หล่นหายมีอะไรฝากขอบคุณพลเมืองดีไหมครับอ๋อ5,000 บาทนะคะถ้าไม่งั้นมันจะหายหมดทั้งอันนี้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะครับแล้วทางครูเป็นพลเมืองดีมีอะไรจะพูดไหมฮะก็ดีใจค่ะที่ได้ส่งมอบเงินให้กับเจ้าของเงินเขาค่ะครับก็ถ้ามันมีเงินจำนวนมากอย่างนี้นะครับก็ควรจะให้รอบคอบหน่อยนะครับจะได้ไม่มาต้องมาตามหาทีหลังกันนะครับก็เคสนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับได้คนดีคนเก็บได้ครับไม่คืนแน่เขาพอตังค์ไปกระเป๋าไว้ประมาณนี้ค่ะสะดวกมาแล้วเท่าไหร่ก็เป็นมุมดีๆของสังคมไทยเรายังเนาะยังมีคนดีๆอยู่ประมาณนี้มุมนี้ก่อนเที่ยงนะ